รีชดาสัตว์บิ๊กตู่เหมาะกับสโลแกนพอแล้ว9ปีหนี้ท่วมมากกว่าไม่รู้กี่ปีกี่ชาติจะใช้หนี้หมดวันที่24กุมภาพันธ์2566นางสาวตรีชดาศรีธาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงสโลแกนหาเสียงทำแล้วทำอยู่ทำต่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าในฐานะที่ประชาชนที่ต้องทนมา9ปีสโลแกนนี้คงไม่เหมาะสมแต่คำที่คู่ควรมากที่สุดตอนนี้ก็คือประยุทธ์พอแล้ว9ปีหนี้ท่วมมากกว่าพอตั้งแต่ปี2557ที่พลเอกประยุทธ์รัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557เหลืออีก3เดือนก็จะครบ9ปีถือได้ว่าเป็น9ปีที่ประเทศได้รับความเสียหายหลายด้านโดยเฉพาะหนี้สินของประเทศที่แทบจะท่วมหัวทั้งหนี้สาธารณะคงค้างณเดือนธันวาคม2565ทั้งสิ้น 9,322,526 ล้านบาทหรือเกือบ10ล้านล้านบาทหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นถึง 14.7 ล้านล้านบาทคิดเป็น 88% ของ GDP และยังขยายเพดานหนี้อีกแม้แต่นายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒน์ได้แถลงชัดเจนว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนยังไว้วางใจไม่ได้ต้องแก้ไปเรื่อยๆหนี้ครัวเรือนเป็นเหมือนระเบิดเวลาต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่องนางสาวตรีชดากล่าวต่อว่าพรรคเพื่อไทยตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างดีจึงมีนโยบายแก้ไขหนี้สินด้วยการสร้างรายได้โดยเฉพาะภาคการเกษตรราคาสินค้าเกษตรจะปรับขึ้นยกแผงค่าแรงผู้ใช้แรงงานจะปรับขึ้นเป็นวันละ600บาทเงินเดือนปริญญาตรีจะปรับขึ้นเป็น 25,000 บาทภายใน4ปีพักหนี้3ปีทันทีปลอดต้นปลอดดอกเบี้ยมั่นใจว่าประชาชนจะหลุดพ้นบ่วงกรรมหนี้ที่รัฐบาลได้สร้างเอาไว้แน่นอนหนี้แทบจะท่วมหัวไม่รู้กี่ปีกี่ชาติจะใช้หนี้หมดถ้าท่านทำแล้วทำอยู่ทำต่อท่านจะทำให้หนี้พอกพูนมากขนาดไหนพอแล้วพอกันทีปล่อยให้มืออาชีพทำงานพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมทางนโยบายและบุคลากรมากฝีมือตั้งใจเข้ามาแก้วิกฤตเพื่อพลิกฟื้นประเทศและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหมดเวลาแห่งความทุกข์ยากของประชาชนแล้วนางสาวตรีชดากล่าวฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราอาราแพรแลนด์นะคะ